สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินครั้งนั้นแลภิกษุผู้พูดล่วงเกินนั้นแสดงโทษโดยความเป็นโทษในสำนักของภิกษุนั้นภิกษุนั้นไม่รับครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรส่วนหนึ่งเมื่อนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสภิกษุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นภิกษุผู้พูดล่วงเกินแสดงโทษโดยความเป็นโทษในสำนักของภิกษุนั้นภิกษุนั้นไม่รับพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลมีสองจำพวกนี้คือผู้ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ 1. ผู้ไม่รับตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลมีสองจำพวกนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตมีสองจำพวกนี้คือผู้เห็นโทษโดยความเป็นโทษ 1. ผู้รับตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตมีสองจำพวกนี้แล